You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับคุณกำลังฟัง The Active Podcast และนี่คือเพศสุภาพเรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่ใครว่ารับเราจะขยับมาคุยกันในที่แจ้งกับผมกันร,รุ่งโรจสมบูรณเก่านะครับ ทุกคนครับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับทั้งเรื่องเพศแล้วก็ความสัมพันธ์เลยนะฮะก่อนจะเริ่มผมอยากจะถามคุณผู้ฟังก่อนเลยนะฮะว่าเคยได้ยินคําว่านัดยิ้มไหมฮะถ้าไม่เคยได้ยินนะฮะหรือว่าเคยได้ฟังผ่านๆแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับพูดง่ายๆก็คือการนัดยิ้มนี้ก็คือการไปมีเพศสัมพันธ์กันนั่นเองนะฮะ อย่างเช่นคุยกันในแอปนกฟ้าหรือว่าปัดขวาแล้วต่างคนต่างถูกอกถูกใจก็นัดกันไปมีเพศสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆที่ตกลงกันไว้นะฮะจบแล้วก็อาจจะแยกย้ายกันหรือว่าสารสัมพันธ์กันต่อในรูปแบบไหนก็วาบกันไปนะฮะเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งในเรื่องของสถานที่นี่แหละครับที่เราจะชวนพูดคุยกันในวันนี้เพราะถ้าไม่ระวังกันดีๆอาจจะถูกแอบถ่ายเพื่อแบล็กเมล์หรือว่ารูดทัพย์หรือแม้กระทั่งรสนิยมของคนบางกลุ่มก็อาจจะไปสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้กับคนในที่สาธารณะนะครับอย่างเช่นห้องน้ำห้างปั๊มน้ำมันหรือว่าตามป่าร้างต่างๆอย่างที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะฮะ แล้วแบบนี้เราจะระวังตัวกันยังไงดีเพราะเรื่องของเพศสัมพันธ์ก็ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งของเรื่องสุขภาวะด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชวนคุยกับคุณอาร์มอัครเสษชเวงชินวงศ์ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งครัแบงคอกนะครับโซเชียลคลับแอนซาวนสวัสดีนะครับพี่อาร์มครับสวัสดีครับคุณกันครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังครับ มีประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่พาดหัวข่าวอย่างเช่นว่าตำรวจทลายแหล่งซาวหน้าเกหรือว่ากทมถางป่าทําลายจุดสิวนะฮะพีายามช่วยเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับว่าทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมันมาพุ่งเป้าเกี่ยวข้องกับชุมชนของชาวเกได้ยังไงฮะเอ,อคือจริงๆแล้วพฤติกรรมหรือว่าสถานที่แบบนี้ครับมันมีมาเนิ่นนานแล้วครับซึ่ง คำคำนี้ก็ค่อนข้างเซนซิทีฟในปัจจุบันเนาะแต่ถ้าเมื่อ20-30ปีก่อนก็พอจะเข้าใจได้เรื่องของความความยังไม่ได้เปิดเผยมากในเรื่องของจริยธรรมหรือประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ยังมีกฎของศีลธรรมในการใช้ชีวิตกันอยู่เยอะแล้วก็รีเฟล็กไปถึงตัว,ตวบทกฎหมายและการถึงผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับครับการบุกทลายซาวน่าเกมเมื่อล่าสุดเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้ว ไม่ได้พบว่ามันมีการกระทําผิดใดๆไม่ได้เป็นที่ค้าประเวณีไม่ได้เป็นอ,อย่างทีทงทง่ทางผู้บังคับใช้กฎหมายเข้าใจกันส่วนเรื่องของที่มนนรรคสารที่เป็นการถางป่าเพื่ออาดอ้อเพื่อป้องกันการอาดอหรือว่าพวกเรื่องของความปลอดภัยต่างๆของอผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้หรือคนในเมืองนะครับ,รบตรงนั้นก็จะมีจุดที่ รับตาบเดินทางสะดวกแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นน่าค้นหาสำหรับคนบางกลุ่มคนคที่มีรถสนิยมในการที่จะ outdoor. เอาทดอร์จะมีแยกสับย่อยไปอีกว่าเป็นนูดิสหรือเนเจอริสที่เขาเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นคนรักธรรมชาติแต่ว่าในเมืองนอกเนี่ยมันจะถูกจัดไว้ให้เป็นสถานที่อย่างนูดบีชอาจจะเคยได้ยนินเะนาะหาดเปลือยห,อาหาดเปลือยหรือว่า เป็นสวนป่าบางสวนที่เขาสามารถที่จะไป cruising, ครุ่ยซิ่งที่เพื่อมีการมีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่ทางรัฐเป็นคนออกว่าโอเคตรงนี้ทําได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะำจำกัดคนที่จะเข้าไปได้ว่าจะต้องเป็นคนอ,อายุเท่าไรโซนนี้ห้ามเด็กเข้านะบ้านนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมบซึ่งในเมืองไทยยังไม่มีแบบนี้แต่ว่าคนที่มีรสช่นิยมแบบนี้มีเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนมีดีมานกับสป라이ไม่ไม่ตรงกันเนาะ แล้วก็เรื่องของกฎหมายของรัฐก็ยังไม่ไม่ได้เอื้อในการทําแบบนี้เพราะฉะนั้นการถางป่าหรือการบุกทลายพวกนี้เนี่ยฮะมันก็เลยเกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่บ่อยๆครับทีนี้นะครับพอพี่อาร์มมามาตั้งเรื่องของครับแบงคอกเนี่ยฮะที่บอกว่าเป็นโซเชียลคลับแอนซาวน่าเนี่ยฮะแอบมีความกังวลน,นิดนึงไหมฮะว่าการมาทาธุรกิจแบบนี้เนี่ยพี่พี่อาร์มแอบกังวลน,นิดนึงไหมฮะ,อะแอบกังวลไหมเราเข้าใจความเสี่ยงครับแต่ความเสี่ยงตรงนี้มันสามารถที่จะ อุดช่องว่างใดๆดได,ได,ได,ได้เราพยายามหาความหมายใหม่ให้กับสถานที่ของเราครับทำไมถึงต้องมีครับเกิดขึ้นสารตั้งต้นของครับเลยครับคือผมเคยอยู่ในห้องขนาด26ตารางเมตร,รไปทำงานกับบ้านเล่นยิมไปทำงานกับบ้านเล่นยิมเสร็จแล้วเหมือนชีวิตมันไม่มีอะไรครับ,ค,รบคุณการผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเราจะต้องมาเปิด สถานที่อะไรบางอย่างอ่ะเราคิดว่าอยากให้มันมีความหมายมากกว่าการมาหาเซ็กส์กันมันคือการแชร์ความเหงาของ,ของคนเมืองอะครับครับอย่างน้อยสองคนนี้ไม่เหงาละวันนี้ก็คือมาหาพื้นที่สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับนัดพบกันนะครับในส่วนของความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นกฎหมายทางครับเองอ่ะเรา จดทะเบียนทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าเราจะมีเซอร์วิสอะไรก็ตามอย่างเช่นเรามีเซอร์วิสร้านอาหารเราก็จดเป็นร้านอาหารถูกต้องเราขายแอลกอฮอล์แล้วเราก็ใช้เราม,มีป้ายแอลกอฮอล์ถูกต้องออมีสาว่ยน้ําก็มเีเขาเรียกอะไรนะไลยไลเซน์ทุกอย่างถูกต้องเพียงแต่ว่าในในเมืองไทยครับมันยังไม่มีไลเซน์ที่เกี่ยวกับเกส์ซาวน่าโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่องโหว่ต่างๆ,ๆแล้วก็เรื่องของ มันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเรานะเกือบทุกธุรกิจมันมีช่องโหว่หมดอมันขึ้นอยู่กับว่าผู้บังคับใช้กฎหมายอะจะมองตรงนี้แบบไหนครับ,รบทีนี้เนี่ยถ้ามาพูดถึงเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์ที่ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือจริงๆอาจจะมีก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องของการนัดยิ้ม,มจนถึงเรื่องของการไปมีแอคเคาท์ในทวิตเตอร์จนนัดกันแล้วก็ไปมีสถานที่ลักษณะของวันไนส์สตนหรือว่าจะสางสัมพันธ์กันต่อเนื่องก็แล้วแต่เนี่ยม,มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับพี่ยามถ้าพูดถึงเรื่องของซาวน่าเนาะมันเริ่มต้นมาจริงๆมาตั้งแต่สมัยยุคเรเนซองส์เลยนะครับมันเดยแบ็ back, กกลับไปถ้าถ้าพูดถึง culture ว,วัฒนธรรมการ มีเกซาวหนา้าของโลกนี้ฮะมันสามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคเรเนซองเลยครับแต่ว่าที่มันแฮปนิ่งจริงๆก็คือในช่วงของประมาณยุคทศวรรษที่1,800้ถึง1 9น0ต้นๆที่อเมริกาครับผมคือในตอนนั้นเนี่ยการมีเซ็กซ์กับผู้ชายด้วยกันยังเป็นเรื่องผิดบาปแต่สมัยนั้นมันก็มีเกแล้วเนาะมีคนที่เป็นชายรักชายแล้วเนาะแม้ว่ากระทำกันในห้องส่วนตัวของตัวเองในบ้านตัวเอง ถ้าเจ้าของแลนด์ลอร์ดอะครับที่เป็นคนเป็นเจ้าของบ้าน,ออานมองลอดช่องประตูเข้ามาได้หรือมองเห็นในรูกุญแจสมัยก่อนรูกุญแจมันใหญ่ๆเนาะเห็นแล้วเห็นว่าชายสองคนมีเพศสัมพันธ์กันตำรวจจับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปหาที่ลับๆครับในการที่จะเด,ดตติ้งกันในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันโรงอาบน้ำสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท,ที่นิยม ก็จะมีโรงอาบน้ำชายโรงอาบน้ำหญิงยังไม่มีเกซาวนาแต่ว่าบางเอิญมันจะมะีที่บางที่โรงอาบน้ำบางที่ที่เขาเป็นที่นิยมในการที่คนเหล่านี้จะไปนัดพบกันครับเจ้าของก็เลยหัวใสก็เลยเปิดเฉพาะขึ้นมาว่าเป็นธุรกิจโรงอาบน้ำสำหรับเกย์เป็นเกย์บาร์ทาส์อะไรอย่างนี้ครับ,รบอันนั้นคือจุดกำเนิดเมื่อประมาณเป็นร้อยปีแล้วนะครับ c u เจอร์เนี้ย ก็เลยเป็นซับเคานเตอร์ของเกทั่วโลกมาโดยตลอดครับผมธุรกิจนี้เข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณช่วง2,510กว่า,วาถึง20ต้นๆน,นะครับแล้วก็บูมมาเรื่อยๆบางพื้นที่ของของเกซาวน่าเป็นเกย์เดสติเนชันเลยนะครับเคยมีซาวน่าที่เป็น เกด e สติ n เนชัน hmm. ของโลกครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับ mm hmm. ซึ่งนา่าเสียดายที่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับ,รบ <Ừ. S 2> ใช่คือสามารถเจเนเรตเม็ดเงินในการท่องเที่ยวมหาศาลเลยนะครับต่อปีให้กับให้กับประเทศนะครับ ซึ่งจริงๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ถ้าพูดง่ายๆคือถ้าจะมีอะไรกันก็คือมันต้องผ่านการตกลงกันทั้งทั้งไม่ว่าจะอยู่ในซาวหน้าหรือว่านัดกันมาจากในแอปพลิเคชันอะไรเราเห็นในปัจจุบันนี้อยู่แล้วบแบบนั้นถึงจะเป็นหลักการที่ถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าแต่ละที่ก็มี House ส์รูนะฮะก็มีกฎ,ม,กฎมีระเบียบข้อตกลงที่สมยอมกันซึ่งกันและกันอยู่แล้ว เรื่องของการทลายเรื่องของเซาวนาหรือว่าร้านนวดห,หรือว่าเรื่องของการถางป่านะครับตรงนี้ส่วนตัวของของพี่อาร์มองมองเรื่องประเด็นนี้ยังไงบ้างฮะว่ามันยิ่งจะทําให้พื้นที่ในการที่จะปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองในฐานะที่ไม่ใช่คนที่จะมีเวลาไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นๆทั่วไปห,หรือมีรสนิยมของตัวเองเนี่ยมันยิ่งลดน้อยลงไปมันยิ่งเป็นปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมครับ ผมมองเรื่องนี้ใน,ในหลายๆมิตินะครับมิติแรกคือมิติของ,ของมนุษย์มิติของมนุษย์เรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่ละเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะการที่มีสถานที่แบบนี้แต่ต้องใน,ในอีกม,ม,มิติหนึ่งคือต้องเป็นมิติกฎหมายด้วยนะต้องถูกกฎหมายหรือว่าสามารถที่าาทจะทำได้สามารถควบคุมได้เอาอย่างนี้ดีกว่าสามารถควบคุมไม่ให้กระทบกระเทือนกับสังคมข้างนอกหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นกลุ่มนี้ ถ้ามีสถานที่แบบนี้แล้วสามารถควบคุมได้เราสามารถควบคุมอะไรได้อีกครับสุขภาวะต่างๆได้ด้วยนะครับความเหงาอย่างที่บอกความเครียด,ยดสุขภาวะทางเพศซึ่งอย่างของครับเองเนี่ยเราก็ร่วมมือกับทางหลายๆ NGO ครับให้บริการเรื่องของการตรวจ HIV นอหนองในซิฟิลิส สุขภาพทางเพศสุขภาพจิตด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเคมเซ็กซ์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยของของ LGBT ทุกวันนี้ก็คือการใช้สารเสพติดในหมู่ชายรักชายนะครับ,รบในขณะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ให้บริการฟรีแล้วลองคิดดูถ้าสมมุติว่ารัฐสามารถได้ได้ได้บริการแบบนี้แล้วก็ให้บริการแบบนี้ในสถานที่แบบเราได้อีกหลายๆที่อ่ะคุณสามารถลดความเสี่ยงที่จะไปติดโรค คืออันนี้มันมีหลักชัดเจนมากเลยครับมีมีหลักฐานชัดเจนเพราะว่าวันก่อนมีการคืนข้อมูลของสมาคมหนึ่งให้กับเราว่าหลังจากที่เขาไปออกหน่วยตรวจเอชไอวีนะฮะผู้ที่เข้ามารับบริการหรือใช้ซาวน่าครับมีอัตราการติดเชื้อ HIV <ม>น้อยกว่าน้อยกว่าคนข้างนอกเยอะเพราะว่าเรารู้ไงครับว่าเราต้องป้องกันตัวเองยังไงสถานที่มี สถานที่นี้ถูกจัดไว้ให้แบบนี้มีถุงยางอนามายัยมีเจลลอหล่อลื่นมีข้อมูลมีชุดข้อมูลต่างๆที่เราจะให้คุณเขาก็มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเองและสามารถที่จะใช้ความรู้เนี่ยไปบอกคนอื่นได้ด้วยครับผมครับผมอย่างพื้นที่ตรงนี้นะฮะหลายคนฟังอาจจะเริ่มเอ๊ะม,มันมันคล้ายๆกับอาบอบนวดคล้ายๆกับกับเขาเรียกอะไรอะพื้นที่ให้บริการทางเพศอื่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะพื้นที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่อาบอบนวดครับเพราะไม่ใช่เป็นการซื้อขาย พื้นที่นี้เหมือนอธิบายยากเหมือนกันต้องพาไปดูเนาะจริงก็เข้าเว็บไซต์ w w w g b y s a u n a b a n g k o k c o m ได้นะครับในนั้นก็จะมีภาพมีอะไรให้ดูจริงๆเขาเป็นโซเชียลคลับเป็นโซเชียลคลับใช่ครับก็คือพอเราเดินเข้าไปเรามีฟิตเนสเรามีบริการเครื่องดื่มอาหารมีที่นั่งล้าวมีมีบ่อออนเซนมีสตรีมซาวน่ามีฟิตมีห้องต่างๆนะฮะไว้พักผ่อนอะไรเงี้ยเราเราจัดสถานที่ เซตติ n งให้สะอาดสวยงามมีความเซ็กซี่หน่อยๆมีความเร้าอารมณ์หน่อยๆมีแฟนตาซีหน่อยหน่อยที่เขาไม่สามารถที่จะหาได้ในที่บ้านของตัวเองแล้วก็แน่นอนมีความปลอดภัยให้เขาทั้งปลอดภัยทางด้านของสุขภาวะทางเพศปลอดภัยทางด้านความสะอาดแล้วก็เรื่องของผู้ดูแลต่างๆครับครับ,รบทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของความต้องการก่อนนะฮะอย่าง ล่าสุดเนี่ย u r b a n Studio Lab นะฮะอขออนุญ,ญาตอ้างอิงนะครับเขาไปทำแบบสำรวจยอดของการใช้งาน Account Twitter อร์่ยครับพยายามในช่วง2,017ถึง2,022หรือว่าประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะม,มีการนัดยิ้มนะฮะระบุค,คำว่านัดยิ้มเนี่ยในพื้นที่กรทมนะฮะ750,000ครั้งครับแล้วก็มีผู้ใช้งานเนี่ยที่พูดถึงการนัดยิ้มเนี่ยประมาณ107,000 0ครั้งนะครับพยายามตัวเลขเนี่ยฮะ มันเหมือนอย่างที่พี่อาร์บอกอะมันดีมาซัพพลายเนอะมันเหมือนมีความต้องการแต่พื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมากขนาดนั้นจนทําให้เราไปเห็นภาพอย่างที่เป็นข่าวหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะเป็นภาพจําที่ไม่ดีด้วยนะฮะในเรื่องของจริงๆเมืองมันควรจะมีพื้นที่สุขภาวะทางเพศอย่างที่คุณหมอหลายๆท่านพยายามบอกมาก่อนหน้านี้แต่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นในลักษณะตรงไหนเนี่ยฮะทีนี้เนี่ยเรื่องของความต้องการต่างๆเหล่านี้ครับพี่อามมันกําลังสะท้อนอะไรบ้างนะฮะนอกจาก ความเหงาอย่างที่พี่อาร์มบอกในเมืองอเนี่ยฮะผมยกตัวอย่างมีสองเคสที่ผมคิดว่าอมเนี่ยแหละมันเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากว่าทำไมถึงจะต้องมีสถานที่แบบเราครเ,เคสแรกเป็นเด็กอายุยี่ิบหกไม่เด็กแล้วเนาะยี่7กยิบเจ็ดนาะอยู่กับคุณแม่คุณคพ่อแต่เขาอยู่แค่ห้องห้องเดียวเนาะเขาเวลาที่เขาอยากจะช่วยตัวเองหรือเขาอยากจะเดทติ้งกับใครสักคนนะครับ เขาไม่สามารถทําได้ในพื้นที่ของเขาอีกเคสหนึ่งครับเ,เป็นพี่ชายอายุประมาณสั50ก50กว่าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยและติดเตียงละเขาแค่อยากจะมีเวลาแค่2อถึงสมชั่วโมงต่อวันที่จะออกมาเพื่อเป็นตัวเองแล้วจะต้องกลับไปที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่นั้นมันนอกจากความเหงาแล้วครับมันก็คือพื้นที่ส่วนตัวที่จะปลดปล่อยอิสระในความที่ เธออยากจะเป็นอะไรก็ได้เธออยากจะทําอะไรก็ได้ในที่ตรงนี้ในในขณะที่ก็ต้องเคารพคนอื่นด้วยเนาะใช่ไหมครับพื้นที่แบบนี้มีไม่เยอะครับในกรุงเทพอ่ะคนส่วนมากครับทํางานหรือไปเรียนก็นแล้วแต่แล้วก็กลับบ้านบ้านหลังที่สองของเราก็คือที่ทํางานโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องไปใช้ชีวิตอีกส่วนหนึ่งที่เหลือแต่อินบิทวีนะครับในระหว่างทางครับคนเมืองส่วนมากครับ ไม่ค่อยมีออปชันในการที่จะใช้นอกจากจะไปห้างครับนอกจากจะไปอะไรละ่ะส่วนสาธารณะซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็ดีใจนะมีเยอะขึ้นแล้วอะไรที่มันมีอยู่ตรงนั้นรอหว่างทางนั้นมีทางเลือกอื่นบ้างไหมมันไม่มีเลยครับมันมีน้อยมากแล้วยิ่งในเรื่องของทางเพศที่เขาจะต้องไปปลดปล่อยหรือมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วว่าอย่างผู้หญิงผู้ชายก็มีอาบอบนวดเนาะแต่ก็เป็นการซื้อบริการรแต่ว่าในของของในส่วนของ MSM ครับ มันก็จะมีเนี่ยซาวน่าแบบนี้แหละครับหรือว่าจะเป็นอา,อาจจะมีออนเซนเดี๋ยวนี้ก็จะพูดว่าออนเซนเนาะถ้าถ้าเป็นเทรน์สมัยใหม่นะก็จะพูดว่าออนเซนแต่ก็จริงๆก็คือซาวน่านี่แหละครับแล้วก็ไม่มีอะไรกันละินบริวีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเราก็อยากจะชวนคิดน,น,นะครับ,รบว่ามันจําเป็นต่อเมืองและสุขภาวะของเมืองจริงๆด้วยไหมครับใช่ไหมครับ จริงๆแล้วนอกจากเรื่องของบทบาทในการที่เป็นผู้ก่อตั้งครับแบงคอกเนี่ยฮะในส่วนของการผลักดันสถานที่เหล่านี้หรือว่านโยบายเนี่ยฮะที่มันจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในการที่จะปลดปล่อยเรื่องของอารมณ์ทางเพศเนี่ยฮะตัวของพี่อามเองมีมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับอามคงไม่ได้มีการขับเคลื่อนอะไรด้านนโยบายหรือกฎหมายเลยเนี่ยฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คืออย่างที่บอกคือเราสร้างคุณค่าให้กับของให้กับครับแบงคอกแล้วใครอยากจะทำตามหรือใครอยากจะมาร่วมกับเราก็ ยินดีมากๆการสร้างคุณค่าของเราก็คือเนี่ยฮะการสร้างคุณค่าว่าเรามีคุณค่ามีต่อเมืองนะครับต่อความสุขของคนในเมืองอคือเพลินผมเคยติดสารเสพติดมาทั้งหมด12ปีนะครับติดยาวมากจนชีวิตพังการงานพังแล้วก็พอเราหยุดได้เนี่ยเราได้ออกมาพูดเรื่องของเคมเช็กแล้วทุกคนก็เลยเริ่มตระหนักว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เราก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะ ผลักดันเรื่องของการป้องกันการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในหมู่ชายรักชายให้เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นซึ่งดีใจมากๆที่ตอนนี้ครับจากจุดเล็กๆของเราเนี่ยฮะได้รับเสียงตอบรับจากทั้ง NGO มีการนำงานไปทำต่อให้มันใหญ่ขึ้นได้รับเสียงตอบรับจากกรุงเทพมหานครเองครับเมืองเองก็ตอบรับเราโดยการที่ให้เราเป็นศูนย์ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือ CBTX แล้วก็ HR ก็คือ harm reduction ครับแห่งแรกในประเทศไทยโดยใช้ครับแบงคอกเป็นเป็นเหมือนห้องแลบอะครับเป็นห้องทดลองใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นเครื่องยืนยันในรูปแบบหนึ่งว่าว่าความพยายามความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ตรงนี้นี่เริ่มจะมีแนวโน้มที่ิศทางที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นเมืองให้การตอบรับแล้วก็ผู้ใหญ่ให้การรู้ว่าพื้นที่นี้ มันมีมากกว่ามากกว่าการมีเซ็กส์มันมีอันดร์นีดสิ่งที่เราเห็นข้างบนก็คือเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองเรื่องของเซ็กส์แต่ข้างล่างนั้นที่เราทํางานที่เรามีความหมายต่อเมืองที่มีความหมายต่อชุมชนนี้มันยังมีอีกเยอะมากเลยครับ,รบทีนี้ถ้าย้อนกลับไปอย่างที่พี่อาร์มบอกเมื่อสักครู่ว่าในอดีตพี่อาร์มก็เคยใช้ใช้ในเรื่องของยาพวกอะไรพวกนี้นะฮะในช่วงชีวิตวัยรุ่นนี่โลดผนแค่ไหนฮะทั้งในเรื่องของ <laughs> ของของ,ของเรื่องของ การแสดงออกหรือว่าเด็กๆจริงๆถ้าถ้าวัยรุ่นอ่ะเราไม่พี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กซ่าอะไรมากเลยครับมาใจแตกตอนแก่เนี่ยใช่ครับใช่คำว่าใจแตกเลยใจแตกตอนแก่เนี่ยแหละซึ่งอันตรายนะจริงพอทํางานมีฐานะหน้าตาโอเคไปวัดไปวาได้พอพอมันเข้าไปอยู่ในสังคมที่เราปฏิเสธคนไม่เป็นอ่ะแล้วก็พอใช้ไปเรื่อยๆมันก็เลยเข้ามากลื่อนกินชีวิตไปเรื่อยๆครับครับอืม แล้วก็มาหยุดเลิกได้ก็คือประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วปี2561ครับผมวันที่5กันยายนก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเปิดเป็นคลับนี้ในช่วงไหนฮะเปิดในเปิดครับหลังจากหลังจากนั้นประมาณ1ปีครับประมาณ1ปีก็เป็นพื้นที่ในการที่จะช่วยคนอื่นๆในเรื่องที่พยายามเจอด้วยก็ส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการบริการครับเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของเราซึ่ง คนก็จะมีภาพจำละว่าถ้าเรื่องของ harm reduction หรือเรื่องของการลดอันตรายจากสารเสพติดเนี่ยครับในหมู่ชายรักชายเนี่ยเขาก็จะนึกหน้าถึงครับแบงคอกนึกถึงน้องดินอีกคนหนึ่งน้องดินก็คือเป็นคนที่ทำงานด้วยกันมาเป็นนักจิตบำบัดครับอรอมีนักจิตบำบัดดอยู่ในนั้นด้วยครับครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่นี้เนี่ยถ้ามาพูดถึงในเรื่องของพื้นที่อย่างที่ที่พี่อามบอกว่าในในบ้านเราอาจจะยังน้อยเพราะว่าถ้าพูดถึงพื้นที่ ซาวน่าหรือว่าพื้นที่ออนเซนอะไรแบบนี้อาจจะมุมมองบางคนอาจจะเอ๊ะจะตั้งดีไหมกลัวจะถูกมองอีกแบบหนึ่งไหมในต่างประเทศนะครับพื้นที่ในลักษณะนี้เนี่ยถ้าถ้าให้พี่อามเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ละประเทศหรือว่าประเทศที่พี่อามเคยเคยรู้จักเนี่ยเขาเขาเปิดให้บริการในลักษณะนี้แบบโอเพนเลยไหมฮะแสดงจดจัดตั้งเลยไหมฮะว่ามีสถานที่ในลักษณะแบบนี้อะไรอย่างี้ฮะ อย่างที่อเมริกาถ้าเขา้า,เขาใจไม่ผิดนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเป็นเซ็กซ์คลับมีเซ็กซ์คลับมีซาวน่าที่เป็นจดทะเบียนเป็นถ้าจำไม่ผิดคือฟิตเนสนะครับฟิตเนสแล้วก็เป็นเมมเบอร์ชิพคลับเขาจดทะเบียนเป็นเมมเบอร์ชิพคลับแล้วก็ญี่ปุ่นนี้ก็เปิดจงแจ้งเลยจุดเปิดได้ตามกฎหมายเลยไต้หวันก็เช่นกันฮ่องกงก็เช่นกัน มีหลายๆประเทศในโลกนี้ที่สามารถเปิดได้อย่างคือถ้าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายหรือ,อกฎหมายที่มันร e l a t e d ม,มันเกี่ยวข้องกับเซ็กซ์เวิร์กเกอร์หรือรอะไรนยฮะประเทศนั้นๆก็จะค่อนข้างโอเพนสำหรับเรื่องของเรื่องของกิจกรรมทางเพศของประชาชนคร,ครับผมครับผ<ข>มเขาเขาว่านิยามหรือว่าให้เหตุผลในการมีพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างครับพี่ยเรื่องเพศมันเป็นเรื่องของสิทธิเหนือร่างกายของตัวเองซึ่งมันเป็นสิทธิพื้นฐานมากเลยครับถ้ามันไม่ได้มาด้วยความรุนแรง ไม่มีเรื่องผิดกฎหมายผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเนาะพอเรื่องธรรมชาติแล้วเราเอามามามีอะไรมาบังคับหรือมากดดันเอาไว้อะครับครับมันก็อาจจะมีแต่เรื่องความเสียหายเสียเปล่าเปล่าครับผม,อ,มอีกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติครับผม,อ,มอีกมุมหนึ่งที่พี่ยามบอกว่าตั้งครับแบงคอกขึ้นมาเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะลบ อคติหรือว่าสติ๊กแมาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเกย์หรือว่าจริงๆแล้วก็กลุ่ม LGBT เนี่ยฮะตรงนี้มันมันมันจะเป็นพื้นที่ในการลบภาพจําเหล่านี้หรือสติ๊กมาเหล่านี้ยังไงบ้างครับพี่ยามอย่างที่บอกคือเราสร้างคุณค่าใหม่ครับแบงคอกเนี่ยคือการ r e d e f i n i n g gay c o m m u n i t y คือการสร้างนิยามใหม่ให้กับชุมชนของเราด้วยการสร้างคุณค่าที่อยู่ร่วมกับชุมชนต่างๆนะครับ ให้อย่างเช่นผ่านกิจกรรมต่างๆผ่านภาพลักษณ์ต่างๆที่เราส่ง,สงออกไปเ,เรื่องของเซ็กซ์หนึ่งเรื่องของเซ็กส์เนี่ยถ้าทำให้มันถูกสุขลักษณะทำให้มันอยู่ในสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขโอเคแ,แจกถุงยางอนามายัยมีมีการตรวจโรคมีการอย่างตอนนี้เราก็กำลังทำเรื่องของฟีดาดวานอน นะครับ,บ Monkeypox ซึ่งก็พนักง,งานเราก็ไปเทรนมามตรงเนี้ยอ,อ,อะไรก็ตามที่รัฐบาลคอนเซิร์นเรื่องสุขภาวะของในหมู่ MSM เขาสามารถไดเล็กมาหาเราได้เลยครับเพราะเรานี่คือหน้าด่านมันคือหน้าด่านของของของสุขภาวะ LGBT ของ MSM เลยครับ,รบใช่ oh. พี่พี่ยามองว่าเรื่องนี้มันมัน,ม,นมันถูกกระจายเป็นสาธารณะหรือยังหรือว่าก็ยังมองเห็นว่าเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มอยู่อย่างบางคนอาจจะอโอ้ไม่รู้เลยว่ามีคแบงคอกอยู่อย่างมาออกวันนี้ก็อาจจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่เนาะ<ม> <laughs> <laughs> เพราะว่าอย่างที่หลายๆที่ครับเปิดมาเป็น2030ปีเขาก็ยังไม่มีใครรู้จักมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ s e g มนต์ของตลาดเกี่ยวกับเรื่องของความชอบความไม่ชอบ การแบบไม่พูดถึงดีกว่ามีได้แต่ว่าไม่พูดถึงดีกว่าแบนหลายๆธุรกิจในบ้านเราใช่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 ก็ก็ตรงนั้นด้วยครับครับอ๋อตรงนี้พี่อามมองว่าอยากจะให้มันเป็นเรื่องพูดเหมือนปกติไหมฮะเหมือนเราไปห้างเหมือนเราไปส่วนสาธารณะไหมฮะถ้าเราจะพูดว่าแบบต้องถึงขั้นนั้นไหมถ้าวันหนึ่งที่มันสามารถพูดได้มันก็ดีครับวันหนึ่งที่เราสามารถที่จะจ่ายทุกอย่างให้รัฐแบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเบื้องหลังอ่ะมันก็ดีกว่าครับมันก็ดีกว่าจ่ายเงินเข้ารัดด้วยจ่ายเงินเข้ารัดด้วยแล้วก็เรื่องสุขภาวะด้วยแล้วก็เรื่องของความภาคภูมิใจในในตนเองของคนที่มาใช้บริการด้วยครับไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆไม่ต้องหน้าบางหรือไม่ต้องไปใช้คําอื่นให้มันสวยหรูอ่ะครับผมก็บอกไปตรงๆแล้วฉันไปซาวน่า อย่างพื้นที่ตรงนี้อย่างที่พี่พี่ยามบอกว่าก็จะมีทั้งเกชนชั้นกลางหรือว่าอาจจะมีฐานะหน่อยพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเกที่เป็นชนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยหรือว่าพนักง,งานหาเช้ากินข้าจะเข้าถึงสถานที่เหล่านี้ได้เหรอครับพี่ยามได้เลยครับมีหลายที่ด้วยนะครับมผมว่าซาวน่าก็เหมือนทุกธุรกิจเนาะที่จะมี segment ของของแต่ละซาวน่าครับ คาแรคเตอร์ของแต่ละซาวน่า,าแล้วก็กลุ่มลูกค้าของแต่ละซาวน่าใช่กลุ่มลูกค้าของครับก็อาจจะเป็นแบบหนึง่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นแรงงานเขาอาจจะไปที่หนึ่งครับซึ่งาบางทีนะครับอย่างของครับเองอะลูกค้าเองก็เดินมาขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆมาขับพอร์ชมามีคนขับรถมาคือมันเป็นเหมือนที่ที่เขาปลดเปลื้องหัวโขนทุกอย่างไว้ที่ตรงหน้าประตูของผมอะ แล้วพอเปิดเข้ามามันก็เป็นโลกของเขาเลยคนสามารถจะมามาเป็นมีอิสระแล้วก็พบตัวตนของแต่ละคนที่มาเจอการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ NGO ต่างเนี่ยมันมีมีเรื่องอะไรบ้างครับที่ที่พอเราเราทำงานร่วมกันแล้วมันเกิดขึ้นในครับเนี่ยครับ เรื่องของแน่นอนเรื่องของเคมเซ็กแล้วก็หนังสือที่เมื่อกี้ให้คุณก้องมาเป็นเรื่องของเป็น first aid เอ่อเคมเซ็กคิดนะครับก็คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ระวังอันตรายในการใช้สารเสพติดในหมู่ชายรักชายครับจริงๆมันไม่ต้องคือทุกคนสามารถ Access ถึงหนังสือนี้ได้นะครับ,รบเป็นหนังสือเล่มแรกเรื่องของการผม,มยาบาาล <S <S การปฐมพยาบาลและเหตุฉุกเฉินในเคมเซ e x ซึ่งเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมกันทำกับทาง Bangkok Rainbow แล้วก็ Safety Net เป็นกลุ่มของ NGO หลายๆ NGO เลยครับที่สนใจในเรื่องของเคมเซ็กแล้วก็เรามาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้หนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับ,รบ <S <S ใช่ <พบ S 1> อันนี้ก็เป็นที่ทจับต้องได้แล้วก็ทุกๆเดือนครับเรามีการตรวจ HIV ฟรีนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แจ้งก็คือทุกวันพุธครับผมเรามีนักจิตบำบัดเข้ามาสแตนบายที่คแบงคัสเพื่อจะใหะ้ข้อมูลหรือว่าให้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลดอันตรายจากฉันจากการใช้สารเสพติดรวมถึงสุขภาวะทางเพศและทางจิตอื่นๆด้วยครับ <c oughs> เป็น <c oughs> บริการฟรีนะครับจากกรุงเทพมหานครโดยศูนย์สาธารณสุข41คลองเตย <c oughs> สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครครับ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายพี่อามองแนวโน้มของของการที่เมืองจะเป็นพื้นที่หรือว่ามีพื้นที่สําหรับการแสดงออกทางเพศยังไงบ้างฮะมีความสําคัญจําเป็นแค่ไหนใ,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 น,ในยุคปัจจุบันนี้ฮะอย่างที่เคย่ยงที่แจ้งมาแล้วว่าเมืองก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ประชาชนก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเมืองได้ประโยชน์ยังไงเมืองได้ประโยชน์จากการที่สามารถที่จะดูแลประชาชนในเรื่องของสุขภาวะทางเพศได้อย่างตรงจุด จะให้ข้อมูลกับพวกเขาได้อย่างตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงเก็บข้อมูลด้วยเก็บข้อมูลบางประการที่สามารถเก็บได้อย่างเช่นเรื่องของ HIV เรื่องของการให้ยาเปรบเปบเรื่องของอเชื้อโรคอื่นๆที่มันอาจจะอุบัติขึ้นในกลุ่มนี้โดยเฉพาะเราสามารถป้องกันได้รวดเร็วสมัยที่มี HIV โผล่มาใหม่ๆสมัยนู้นอะไรเงี้ยครับ ถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นในสมัยนี้แล้วาทางส,สาธารณสุขสามารถ Access และร่วมทำงานกับซาวนาต่างๆได้นผมว่ามันจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วมากๆครับใช่แล้วก็พอเรื่องของกฎหมายอย่างเรื่องของกฎหมายเรื่องสิทธิ์ต่างๆเนี่ยครับเ,เหมือนกันครับเพราะว่าเราทำงานกับกลุ่ม Niche Market ก็คือกลุ่ม MSM โดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มีผลกระทบ ต่อกลุ่มเนี่ยครับคุณสามารถที่จะมาพูดคุณสามารถที่จะมาได้ยินเสียงคุณสามารถที่จะมาซาวเสียงามาใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของของประชาชนเองครับประชาชนที่เป็น MSM ก็มีความสุข,ขที่จะได้เดินเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตมีบางคนอาจจะไม่ต้องเหงาอีกแล้วอาจจะเจอแฟนที่นี่อาจจะเจอเพื่อนใหม่ที่นี่ ที่จะไปต่อยอดอะไรหลายๆอย่างได้หลายๆคนมาปิดดิวธุรกิจที่ที่ครับนะครับบนบ,บอ่อออนเซนข้างบนอะไรอย่างนะเงี้ยประชาชนอื่นๆในกลุ่มที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบเราหรือเขาอาจจะมีปัญหากับเราครับเขาจะได้รู้ว่าโอเคที่ตรงนี้เราจัดให้คนกลุ่มนี้นะครับเราไม่ยุ่งยามกันนะเราเคารพสิทธทิซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ยมันก็ทําให้สังคมมีความสงบสุข ไม่ต้องไปเดินป่าหรือไปอยู่ในสถานที่อื่นๆที่อาจจะอย่างเช่นการเอาดอมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการมีคุณผู้หญิงเดินมาหรือเด็กน้อยเดินมามันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแต่นั่าจจะเป็นเรื่องของรสนิยมรสนิยมขงแต่ด้วยใช่ใช่รสนิยมด้วยแต่ละคนทีนี้อย่างเราเห็นจากจากจุดเรื่องของการการทลายสาวหน้าเนี่ยครับไปจนถึงเรื่องของการถางป่าเนี่ยพอเข้าไปดูในทวิตเตอเนี่ยก็มีทั้งมุมมุมเข้าใจกับมุมที่เห็นต่างปรากฏการตรงเนี้ พี่อามองว่าอ,อยากจะให้สังคมเริ่มพูดถึงเรื่องของการถ้าพูดง่ายๆคือนัดยิ้มในที่สาธารณะหรือการนัดยิ้มนอกบ้านของตัวเองอยังไงบ้างพี่ก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์เนาะครับถ้าเป็นเมื่อหลายสิบหลายปีก่อนเนี่ยมันคอมเมนต์ด้านน egative มันคงแย่กว่านี้มันคงมีกว่านี้เป็นแบบโอ้เธอมันคนบาบน,นู่นนี่อะไรเงี้ยตอนนี้มันมันมีความเข้าใจมากขึ้นครับมีคนพูด เป็นเกราะให้เรามากขึ้นเป็นเกราะให้ธุรกิจนี้มากขึ้นว่าเ,เขา,าเขา,มาขไม่ได้ไปค้าประเวณีม,มันคือการสมยอมซึ่งกันและกันค,คือคือคือเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาอะในเมื่อเป็นพื้นที่ของปลอดภัยของเขาแล้วทําไมถึงคุณไปทําลายความปลอดภัยน่าเสียละครับคิดดูว่าหลายๆบ้านอาชื่อว่าหลายๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ลูกยังอยู่ในห้องเดียวกันหรือ,อยังอยู่ในผนังที่มันับมันบางหรือเกินอะใช่ไหมครับ อในการที่ลูกได้ยินเสียงแบบนั้นตลอดเวลาหรือลูกจะมีความมีโมเมนต์ที่เป็น p r i v a t ของลูกเองบ้างแต่ว่าพ่อแม่เปิดเข้ามาเนี่ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมผมไม่พูดถึงการข่มขืนนะซึ่งมันก็อาจจะมีการมีเซ็กซ์ในครอบครัว,วลูกอาจจะอายโมเมนต์นั้นอาจจะติดจำอยู่ในใน,ในสมองของลูกจนทำให้เขา พัฒนากลายเป็นเรื่องสุขภาพจิตอื่นๆครับมันก็มันจะดีกว่าไหมครับถ้าถ้าเรามีพ <royable> ื้นที่บางอย่างพื้นที่ที่ควบคุมได้ครับแล้วก็ให้บริการเรื่องนี้ครับอืซึ่งอ <eterm oon> ันน <Nein> ี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะด้วยซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศก็มีพื้นที่ตรงนี้แล้วแล้วก็หลายพื้นที่หลายหลายประเทศเองก็บอกว่าช่วยลดปัญหาเรื่องของอาชญากรรมทางเพศด้วยต้องครับเพราะว่าไม่ต้องแบบว่าไปปิดกั้น กดอารมณ์ตัวเองแล้วก็ไประเบิดทีหลังใส่กับคนอื่นๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศให้ความสําคัญไม่น้อยเลยนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหาเช้ากินค่าจนอาจที่จะไม่มีเวลาในการไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นๆแล้วก็เกิดเป็นความเหงาหรือบางคนเป็นซึมเศร้าเป็นภาวะทางจิตตามมาก็น่าสนใจว่าพื้นที่ตรงนี้อย่างที่พี่อามบอกว่า จะทำยังไงให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ของคนทุกกลุ่มใช่หรือแม้กระทั่งไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้แต่เราก็ต่างคนต่างอยู่ต่างอยู่ใช่วันนี้ก็เลยได้มุมมองใหม่ๆจากพี่อาร์มนะครับจบแล้วเหรอครับจบแล้ววันนี้ต้องุณพีอาร์มมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับยินดีมากครับคุณกาครับผมอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังเรื่องเพศเรื่องความสัมพันธ์ที่ใครว่ารับเราจะขยับมาคุยกันในที่แจ้งด้วยหลักการและเหตุผลบนพื้นฐานให้สังคมเข้าใจความแตกต่างและรับฟังกันมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วพบกันใหม่กับเพศสุภาพ EP ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนแบบนี้นะครับทางเว็บไซต์และ youtube ของ The Active สำหรับวันนี้สวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast are Active listening The